เรามาเริ่มกันเลยนะครับสรุปแล้วมันคืออะไรเนี่ยพ่อเครื่องในวัวเครื่องในวัวใช่ไหมส่วนไหนส่วนที่มันหมดลูกรังไข่รังไข่หมดลูกนะครับอาหารแปลกเพื่อนๆวันนี้เรามาทำอ่อมแบบอีสานนะครับแท้ๆเลยวันนี้พ่อลงมือทำให้ดูนะครับก็จะมีเครื่องเนี่ยแหละในเครื่องมีอะไรบ้างพ่ออ่ะพริกตะไคร้หอมแดงพริกกับตะไคร้เนี่ยเท่ากันนะครับเพื่อนๆใส่1ถ้วยก็ตะไคร้1ถ้วยเท่ากันแต่ว่าหอมแดงเนี่ยก็แล้วแต่นะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวพ่อทำให้ดูนะครับทีนี้เราก็คั่วเปิดไฟนะครับเบอร์แรงเลยนะเบอร์แรงให้มันร้อนก่อนเวลาคั่วเนี่ยมันต้องเติมเครื่องลงไปด้วยเวลานั่นมันจะได้เข้มข้นต้านเหรอการเราจะต้องจะได้ไม่ต้องใส่ไอ้นั่นเยอะผงนัวเยอะแล้วก็เกลือนะครับอันนี้แล้วแต่บ้านนะครับถ้าใครอยากจะปรุงอ่อมเนี่ยส่วนมากก็จะมีน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลเกลือนะครับแล้วก็บางบ้านเขาก็จะใส่ปลาร้านะครับอันนี้ก็จะใส่อยู่ไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเราไปเขียงเนื้อเนี่ยเขาจะมีขายแยกเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเพียนะครับเราต้องเอามาต้มก่อนนะครับฆ่าเชื้อโรคนะเพื่อนแต่ถ้าคนอีสานแท้ๆเลยนะเขาสดๆเลยนะเวลาวัวเขาออกมานะครับเวลาเขาฆ่าวัวใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยให้ขมนะครับไอ้ตัวนี้นะเมื่อกี้พ่อใส่ปลาร้านะครับ2ทัพพีนะครับเพื่อนๆ3ช้อนโต๊ะไอ้เนื้อที่ใส่มานี่กี่ขีดนะถึงโลมั้ยพ่อโลกว่านะครับโล5ขีดพ่อขั้นตอนนี้ทำอะไรทำข้าวจี่ข้าวจี่นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติอ่อมเพิ่มรสชาติอ่อมเพราะว่าถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะใช้เตาถ่านนะครับบางคนเขาก็ไม่ใส่เขาใส่ข้าวคั่วแทนใส่เป็นข้าวคั่วแทนก็ได้แต่เราต้องตัวนี้นะเพื่อนๆต้องคือเขาจะดำปี๋เลยนะเดี๋ยวเราเอาไปเคาะออกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตำกับคกเดี๋ยวไปพาไปดูนะค่อยๆทีละขั้นตอนนะครับเพียนะครับเดี๋ยวรอเดือดนะเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับอะไรนะพ่อเนี่ยน้ำเพียเนี่ยเขาใส่ตอนไหนรู้ไหมคืออันเนี้ยเวลาเขาเคี่ยวให้มันแห้งเคี่ยวจนมันแห้งเลยนะน้ำขนาดเนี้ยเคี่ยวมันแห้งเลยเครื่องในมันจะได้เปื่อยด้วยมันจะได้เข้าพริกเข้าเกลือด้วยพอมันแห้งปุ๊บให้มันออกเหลืองนิดนึงเนี่ยเราก็เริ่มเติมน้ำแล้วเอาเพี้ยนี่ใส่ก่อนอันนี้ต้มฆ่าเชื้อก่อนใช่ไหมเนี่ยต้มเรียบร้อยกองเอาแต่น้ำมันเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เติมน้ำแล้วก็เติมผักอันนี้แม่ไม่แยกผักนะครับที่เราจะต้องใส่นะมีต้นหอมนะครับกับอันนี้ใบอะไรใบพูใช่ไหมใบชะพูนะครับอันนี้จากสวนหลังบ้านนะครับใบชะพูนะที่บ้านปลูกแต่ว่าต้นหอมนี่ซื้อนะตอนนี้กำลังนี่กำลังเพาะอยู่นะครับเกษตรกรตัวจริง นี่อย่างที่เบสบอกนะครับนี่ๆๆเบสจะพามาดูนะต้องดำอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเอาประมาณตรงนี้แล้วเพาะดำปี๋ๆอย่างนี้เลยนะครับX ทำต้องทุบนะครับทุบไอ้ตรงที่มันดำๆออกนะครับหลังจากที่ขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราตำนะครับเอ็กเขาก็ไปล้างมือนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตำนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นบางบ้านนะครับเขาอาจจะใส่เป็นข้าวคั่วนะหรือบางคนอาจจะตักข้าวสารนะครับใส่นะครับตอนคั่วเครื่องในหรือว่าคั่วอ่อมเนื้ออ่อมหมูต่างๆนะครับแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นสูตรของที่บ้านนะครับอ่อมแบบแท้ๆอ่อมแบบอีสานแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันดีกว่านะครับ
เดี๋ยวเราออกมาดูนะว่าเอเขาทำเสร็จหรือยังนะป่ะผ่านไปประมาณ 5-7 นาทีแล้วนะครับก็เดือดแล้วนะครับเดือดพลาดเลยเพื่อนก็ตอนนี้จะคั่วให้น้ำเขาแห้งเลยนะครับแล้วก็ให้เนื้อสัตว์เขาเปื่อยนะเพราะว่าส่วนที่เรามาใช้วันนี้นะครับมันจะเป็นค่อนข้างเหนียวหยาบนิดนึงนะครับจะกินค่อนข้างลำบากนะเดี๋ยวอันนี้เราจะเคี่ยวนะครับให้เนื้อเขานุ่มสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาเติมน้ำนะครับเคี่ยวให้น้ำเขาแห้งครับก็ปิดฝาป้าเดี๋ยวเราไปหาเอ็กกันดีกว่านะข้างนอกนะครับเราตำทำไมอ่ะเอ็กตำให้มันแหลกไงให้มันเหนียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปทำยังไงอ่ะใส่ในหม้อใส่ในหม้อให้น้ำมันข้นๆนะอ๋อก็คือทำให้น้ำมันเป็นเหนียวๆใช่ไหมเนี่ยภูมิปัญญาอีสานนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ให้มันละลายนะจะเอาไว้กินไงอ๋อมันกินเป็นก้อนๆใช่ไหมถ้าเราไปใส่ในน้ำตัวอ่อมของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เหนียวๆนะครับเป็นเหมือนแบบเหมือนเราตีแป้งใส่ลงไปอ่ะเพื่อนๆน้ำมันก็จะเหนียวๆนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของอีสานนะครับโบราณนะจริงๆเมนูเนี้ยเวทก็ทำกินบ่อยนะพ่อทำให้กินบ่อยนะแต่ว่าวันนี้อยากจะเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ไงว่าวิธีการทำมันเป็นแบบนี้นะครับจะได้ลงไว้ใน YouTube นะต้องใช้นี้นะเผื่อถ้าใครสุดล้อของตัวไม่เคยกินเนี่ยแต่เดี๋ยวบอกว่าเป็นเนื้ออืมก็จะเนื้อหลอกอ๋อเนื้อหลอกหนุบหนับหนุบหนับดีนะอืมเหมือนลูกชิ้นเนื้ออืมยังไงพอมันเหลือน้ำประมาณคลุกคลิกอย่างเงี้ยอืมเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปทีนี้เมื่อกี้ผ่านไป10นาทีนะครับเพื่อนๆน้ำก็แห้งแบบนี้เลยนะแล้วเอาข้าวที่เราไปตำมาเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้น้ำซุปมันก็จะเหนียวละทีนี้เป็นเหมือนแป้งเลยเพื่อนๆเหมือนเหนียวๆอ่ะเหมือนน้ำราดหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าภูมิปัญญาอีสานไงเขาก็ทำแบบนี้นะครับแต่บางบ้านเขาก็จะใส่เป็นข้าวคั่วอย่างที่เบสบอกครับมันเขาก็จะมีความเหนียวเหมือนกันนะเป็นข้าวสารก็ได้นะข้าวสารข้าวคั่วก็ได้แต่ถ้าให้หอมต้องใส่นี่มันจะช่วยความหอมเลยเพื่อนเหมือนเรากินข้าวจี่เพื่อนๆเคยทานไหมครับถ้าคนเคยทานข้าวจี่จะรู้ว่าเวลาเอาข้าวไปจี่กับไฟเนี่ยเขาจะหอมนะครับรอให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันครับน้ำแห้งแล้วครับเพื่อนๆคุกคิกนะครับอันนี้เราก็จะเอาน้ำนะครับน้ำเพี้ยนะกรองลงไปเคี่ยวอีกทีนึงเคี่ยวเอาน้ำเขานะครับเอาแต่น้ำมันตัวนี้จะเป็นขมๆนะเพื่อนๆเหมือนเรากินลาบขมอ่ะนะแทนดีด้วยเคี่ยวอีกทีนึงเคี่ยวให้มันแห้งเหมือนกันกลิ่นมันจะได้หายจะเหลือแต่ความอร่อยแล้วทีนี้ถ้าไปใส่แล้วไปใส่น้ำเลยมันกลิ่นคาวมันจะออกเนี่ยเดี๋ยวไปเคี่ยวให้มันขึ้นเหลืองๆช่วงนั้นก็เปิดไฟเร่งไฟเบอร์สุดเลยนะครับไฟต้องแรงนะเพื่อนๆคนเรื่อยๆนะครับคนให้น้ำเขาแห้งหรือเปล่าคนให้น้ำมันแห้งเป็นไงข้นเหนียวแล้วทีนี้ดูน่ากินมากเลยเพื่อนๆตอนนี้หอมมากเลยนะครับไหนดูเลยโอ้โหหอมจ้ะเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะครับเพื่อนๆพริกเดี๋ยวเราจะเคี่ยวสมุนไพรให้มันเหลืองก่อนเหนียวเยอะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ไอ้ข้าวกี่ข้าวเบียร์เนี่ยมันจะไม่ข้นมันไม่เหนียวภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาอีสานเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆช่วงนี้กำลังอยู่ในนี่ไฟต้องแรงเลยนะครับเพื่อนๆไฟแรงเลยบึ้มบึ้มบึ้มเลยเนี่ย ทำยากนะครับเพื่อนๆไอ้เมนูเนี้ยต้องช่วยกันหลายๆคนนะครับทำคนเดียวนี่เหนื่อยเลยเนื้อนี่ต้องดับคาวด้วยสมุนไพรเยอะๆแบบเนี้ยครับ
นี่ครับน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับก็ใส่เอาตัวนี้ต้องไปคั่วด้วยต้นของต้นหอมนะครับหัวต้นหอมนะเขาเรียกว่าหอมแบ่งนะเพื่อนๆหอมตัวเนี้ยหรือต้นหอมของเรานั่นเองนะจริงๆมันต้องแยกใส่ใบชะพลูนะครับใส่ลงไปก็ใบนี้มันจะเหลืองเอาไปคั่วสักหน่อยคั่วสักหน่อยนะหม้อมันจะเหลืองเลยนี่หอมแล้วใครได้กลิ่นตอนนี้เนี่ยน้ำลายไหลทุกคนน่ากินมากเลยเพื่อนหอมหอมนะครับหอมมากกินข้าวกลิ่นเหม็นมันหายหมดละไม่มีเลยครับกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบเนื้อนะครับตอนนี้เหลือมีแต่กลิ่นหอมอย่างเดียวเลยนะครับในครัวตอนนี้นะทำยากเพื่อนๆเบลเลยจะถ่ายไว้เป็นนะเมมโมรี่นะอาหารแตกนะครับขั่วเหลืองกินเตะจมูกแล้วตอนนี้ทำยากครับคั่วจนออกกลิ่นไหม้สักนิดนึงคนทำไม่เป็นนี่กลิ่นคาวเลยเพื่อนมันจะคาวพวกเครื่องในวัวเครื่องในเนื้อเนี่ยทำยากเพื่อนถ้าทำไม่เป็นเนี่ยบางร้านนี่คาวครับพอกลิ่นออกปุ๊บแล้วก็จะเติมน้ำเลยเติมน้ำสะอาดนะครับให้มันขุกขิดให้มันท่วมตัวเนื้อนิดนึงท่วมนะครับใส่เยอะก็ไม่อร่อยทีนี้ปล่อยให้มันเดือดครับรสนะกลิ่นมันไม่มีแล้วนี่จะกลิ่นหอมแล้วตอนนี้เป็นพวกเครื่องในก็ได้นะเพื่อนไส้ม้ามตับนะกระเพาะผ้าขี้ริ้วก็เอามาอ่อมแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนรอหม้อเดือดเดี๋ยวก็ทานได้แล้วเอาผักลงนะครับเดือดแล้วนะครับน้ำมีข้นเยอะน้ำข้นเลยนะครับเครื่องในนะครับช่วงมดลูกวัวนะครับพอมันได้ที่แล้วเติมผักใส่ผักลงไปเลยไปพร้อมเสิร์ฟเมื่อกี้มันไม่กลมกล่อมเติมน้ำตาลนิดนึงเครื่องไม่เยอะหรอกเพื่อนน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสปลานะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็นี่ลูกโดดเหรอมีลูกโดดให้จริงๆต้องใส่พริกกระเหรี่ยง อร่อยเลยใช่ไหมทำลายหกเลยปิดไฟนะครับมาเอ็กมาเสร็จแล้วครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วครับนี่อ่อมนะครับมดลูกหัวนะครับนี่ตักเลยเหนียวข้นจังน่าทานมากครับเพื่อนๆนี่ตักอีกถ้วยหนึ่งนี่อันนี้อันไหนเข้าเบียร์ใช่ไหมที่เราทำกันเมื่อกี้ใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟเลยครับอีสานแท้ๆนะครับไปเดี๋ยวเราทานข้าวกันเลยครับเพื่อนๆไว้เจอกันนะครับ